้ามีแรงเสียดทานที่มีค่าสูงสุดนี่นั่นเองนั่นเองนะครับนี่คือแรงเสียดทานพอมาเอาชนะความเคลื่อนที่ได้ปุ๊บเหลือแค่ 3.3 นิวตันในตารางนะครับตารางข้อที่ห้าคนสวยเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือคนขี้เหร่เท่านั้นโอ้โหสวยทั้งห้องเลยนะครับห้องนี้หล่อทั้งห้องเลยฮะเขียนปากกาอยู่เนี่ยยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเสร็จแล้วคนหล่อเสร็จแล้วปลดวางปากกา number 5ข้อที่ห้าแรงเสียดทานเกิดขึ้นตรงส่วนใดของถุงตรงไหนครับแรงเสียดทานเกิดตรงที่พื้นโต๊ะกับพื้นโต๊ะกับพื้นถุงทรายทิศทางเป็นไงทิศทางไปทางเดียวกันไหมคนตอบเท่านั้นที่สวยนะครับคนไม่ตอบขี้เหร่ฮะตรงกันข้ามกันหรือสวนทางกันเก่งมีคนเก่งอยู่คนเดียวนอกนั้นมีคนลอยอยู่คนเดียวนอกนั้นขี้เหร่ทางหมดโอเคเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานมักจะเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่เสมอยกตัวอย่างเช่นการเบรกรถเบรกทุกอย่างใช่ไหมนักเรียนห้องนี้ชอบเล่นบาสลูกบาสมีแรงเสียดทานไหมนักเรียนชายชอบเล่นบาสเกตบอลลูกบาสของนักเรียนมีแรงเสียดทานไหมมีถ้าไม่มีนักเรียนจะจับลูกบาสได้หรือไม่มันจะลื่นหรือว่ามันจะหายไปพอจับถ้าเกิดไม่มีแรงเสียดทานปุ๊บมันจะจับปุ๊บมันจะลื่นบึ๊ดไปเลยใช่ไหมมันจะลื่นนี่คือไม่มีแรงเสียดทานแต่ถ้าเกิดจับแล้วอยู่ได้แสดงว่ามีแรงเสียดทานลูกบาสมีปุ่มเพราะอะไรลูกบาสเกตบอลมีปุ่มเพราะอะไรครับรองเท้าผ้าใบมีหยักๆรองเท้ายางมีหยักๆมีเพื่ออะไรให้มันลื่นหรือว่าให้มันไม่ลื่นป้องกันลื่นหรือไม่ให้ลื่นป้องให้ไม่ให้ลื่นระหว่างรองเท้าหนังกับรองเท้ายางใครลื่นกว่ากันแสดงว่ารองเท้าหนังกับรองเท้ายางไหนมีแรงเสียดทานมากกว่ากันเพราะเหตุใดถึงรองเท้ายางต้องมีแรงเสียดทานมากกว่าเพราะใช้ในการวิ่งในการออกกำลังกายเธอเรียนเล่นใส่รองเท้าผ้าใบในการเล่นบาสเกตบอลใช่ไหมหรือว่าใส่รองเท้าหนังเล่นนักเรียนยิมคอเอาใส่รองเท้าหนังเล่นบอลเอ้ยเล่นบาสเล่นวอลเลย์นะเท่ไปแบบนึงนะครับข้อที่6ครับในขณะที่ใช้แรงดึงถุงทรายมีค่าสูงสุดในขณะที่ถุงทรายแรงในขณะที่ใช้แรงดึงถุงทรายมีค่าสูงสุดแรงเสียดทานที่ทำสูงสุดมีค่าเท่าไหร่แรงถุงทรายที่ทำมีค่าเท่าไหร่ครับสูงสุดขณะที่ใช้แรงดึงถุงทรายมีค่าสูงสุดคือค่า 3.9 ใช่ไหมครับใช่ไหมมันต้องตอบว่าอะไรอ่ะทำไมครูตอบว่า
ขณะที่แรงถึงทรายมีเท่าสุดสูงสุดแรงเสียดทานท่านค่ามากที่สุดเช่นแรงถึงทรายหนึ่งถุงออกแรงเท่าไหร่ออกแรงเท่าไหร่เออใช่ใช่ถูกละขณะที่ออกแรงดึงถุงทรายมีค่าสูงสุดแรงเสียดทานมีค่ามากที่สุดมีค่าสูงสุดเท่าไรมาครูแก้มาแล้วเอาขอภาพวิชวลไรเซอร์ครับขณะที่ออกแรงดึงถุงทรายมีค่าสูงสุดคือค่าเท่าไร 3.9 เอ้ย 3.3 ดิแรงเสียดทานมีค่าเท่าไหร่ครับแรงเสียดทานที่ทำถุงทรายมีค่าเท่าไหร่ทรายสามถุงเลยสามจุดเก้าถูกไหมครับเท่าไหร่ทำไมถึงไม่ตอบ1จุดก็ไม่รู้แปลกตอบว่าขณะขอแคปชั่นที่105ครับขณะในขณะที่แรงดึงถุงทรายมีค่าสูงสุดคือเท่าไหร่3จุดไอ้นี่มันแรงเสียดทาน 3.9 อ่ะเออขณะที่ออกแรงดึงก็คือออกแรงดึง 3.3 เนี่ยถุงทรายมันสูงสุดอ่ะใช่ไหมไปค่ามากที่สุดคือค่าแรงเสียดทานมากที่สุดเนี่ยแรงเสียดทานคือ 3.9 ถูกไหมก่อนที่มันจะเคลื่อนที่นั่นคือค่าสูงสุดของมันก็คือ 3.9 นิวตันนะสามถุงนะแต่เกิน1ถุงก็ออกแรงเท่าไหร่ 1.6 2ถุงก็ 3.0 3ถุงมันสูงสุดนี่นะข้อที่7ครูก็เร่งหน้าดูเลยเวลาอีกตั้งเยอะอีกตั้งชั่วโมงหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมีการบ้านให้ทำด้วยนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของสมองให้มีหยักมากขึ้นนะอย่านั่งเฉยๆนะครับมาโรงเรียนก็ต้องเรียนหนังสืออย่าให้คุณพ่อต้องเสียใจหลายคนก็ยังทำให้หลายคนตัวเนี้ยนะต้องปรับปรุงตัวเองนะเอาตังค์มาเผาเล่นอย่างเงี้ยเอาตังค์เผาเล่นหมายความว่าไงสูบบุหรี่ไงการเพิ่มจำนวนถุงทรายมีผลต่อแรงเสียดทานไหมมีไหมครับมีแล้วไม่มี1 2 3โอ้ยนักเรียนหญิงไม่ฟังเลยอ่ะมีแล้วไม่มีมีผลต่อแรงเสียดทานไหมการเพิ่มจำนวนถุงทรายมีผลต่อแรงเสียดทานหรือไม่ตอบว่ามี
แรงเสียดทานจะเป็นอย่างไรมีผลเป็นอะไรมีผลต่ออะไรเป็นอย่างไรครับมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแรงเสียดทานมาขึ้นโอ้โหตอบอย่างก็เห็นเลยนะอย่างไรเพิ่มถุงทรายมากขึ้นก็ต้องออกแรงดึงมากขึ้นนั่นเองมีคนเรียนอยู่ไม่กี่คนเองนะคนรอๆมีอยู่สองสามคนนั่งขี้เลยทั้งหมดเลยห้องนี้ข้อสุดท้ายสำหรับหน้านี้แต่คุณมีแถมให้เรื่องการคำนวณ นะครับก็ไปเพิ่มเติมมาไปหามาให้นะครับใครระเบิดมาได้ไหม อย่าดังตื่นตาตื่นตาเลยเสียวเสียวอยู่กู ยังอยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกเยอะโลกนี้ยังสวยงามมากพอเสร็จปุ๊บก็เริ่มคุยเลยนะแหมตัวเองแล้วก็ข้อที่8หน้าที่21ข้อสุดท้ายของหน้านี้แต่ยังไม่สุดท้ายสำหรับครู